แบตเตอรี่นี่เป็นอะไรที่สำคัญในรถอย่างมากนะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ดูเลยจะรู้อีกทีต่อเมื่อตอนไหนครับตอนสตาร์ทไม่ติดแล้วเขาเรียกว่าเป็นแบตแบบกึ่งแห้งหรือกึ่งน้ำก็ได้แล้วแต่จะเรียกผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องทำการเปิดมาเติมน้ำกันน้ำกดอะไรไม่ต้องเติมเลยกับแบบที่3ครับอันนี้ก็แบบที่มากับมาตรฐานกับรถยนต์อยู่แล้วก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบน้ำ 100% เลยโอ้บางคนไม่เห็นมองไม่เห็นเท่าไหร่ไหมเอาไฟแช็กไปจุดระเบิดเลยนะครับไม่ได้นะมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีกับไฟห้าม